สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการยิ่งกิ๊กโตอีกรอบนึงนะฮะรอบนี้เรา unexpected ตอนแรกเราบอกว่าเราจะไปกันเจอกันอีกทีหนึ่งตอนท้ายปีแต่รอบนี้เป็นพิเศษเราไปฮ่องกงกันตอนกลางปีกันเลยนะครับตอนที่เซปเทมเบอร์นี่กี่โมงเนี่ยตอนนี้ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งตื่นตั้งแต่ตีสามตีสามนอนห้าทุ่มครึ่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ S&P นั่งรออยู่เราอ่านเช้าปกติไม่ได้กินหรอกนะเพราะมาไม่ทันคือวิ่งๆไปเกตก็จะเปิดเราเลยวันนี้มีเวลาเดี๋ยวก่อนเกตเปิด1ชั่วโมงเนื่องจากว่ากลัวตกเครื่องนายก็ตื่นแต่เช้าเครื่องออก 6:30 น. เจอกันเว้ยหลับวะสนามบินเป็นของมึงว่างั้นตอนนี้เราก็อยู่บนรถบัสแล้วกันนะฮะใช่แล้วรถบัสนี้เข้าเมืองเราจะลงที่สถานีที่ number 14หรือกันตอนนี้ใช่นี่ถนนในเมืองจ้านี่แถวจิมซะที่เอ้ยนี่แถวมงก๊กมงก๊กaround มงก๊กใช่เดี๋ยวจะทำอะไรกันครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะตามไกด์นี่ไกด์ของเราไกด์โฟนนี่เด็กช่วยไกด์นี่ก็เด็กช่วยไกด์เด็กช่วยไกด์แต่งตัวดีกว่าไกด์อีกนะลูกหาบลูกหาบไปกินไกด์จะไปไหนครับกินบะหมี่ไกด์จะพาไปกินบะหมี่ถูกต้องเข้าโรงแรมก่อนโอเคสำหรับขาของเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงนี้กันไหนวะในโซนนี้กันเห็นตึกขาของเล่นเห็นนี่ไหมเดี๋ยวเราจะตรงไปในซอยนี้เลี้ยวขวาข้างหลังเนี่ยตึก CTMA จะอยู่ด้านหลังนี่แหล่งขายของเล่นชั้นดีของเราโอ้โหโอเครู้นะไว้ค่อยคุยกันทีหลังโอเคดูป้ายนี้นะซิโนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะมาซื้อของเล่นกันจำป้ายดำๆเหล็กนี่ไว้เห็นไหมป้ายหินข้างในนี้จะรวมของเล่นไว้อีกแบบหนึ่งสำหรับกลุ่มแก๊งมาเวลและดีซีนะฮะเดี๋ยวจะพากลับมาที่นี่กันโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราเดินอยู่ถนนนาธานโรหรือที่เรียกถนนว่าถนนตอแหลใช่ถนนนาธานะคะในย่านจินซาจุยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะบ่ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินบะหมี่ฮ่องกงกันเนาะเดี๋ยวเดินตรงไปแล้วก็อ้อมไปหลังห้างตึกเคเคสเอ็ดเอเลเว่นเนาะแล้วเดี๋ยวไปกินบะหมี่เจอกันครับตอนนี้นะฮะรออยู่หน้าร้านเราอยู่ร้านนี้กันอ่านจากเน็ตแล้วอาจารย์ยิ่งกิ๊บบอกว่าอร่อยตอนนี้อาจารย์ยิ่งกิ๊บถูกเรียกเข้าไปแล้วของหนึ่งคนพอร้านแม่งเต็มโอเคครับอาจารย์ยิ่งกิ๊บคือไม่ทันได้ถ่ายกินเรียบร้อยแล้วดูล่ะไม่มีเกี๊ยวหรอใช่ป่ะเดี๋ยวรออีกอันนี้ตอนนี้เรามากินบะหมี่ฮ่องกงที่เราบอกร้านหลงเกหรือภาษาจีนการหลงจี้ก็เป็นร้านบะหมี่ฮ่องกงแต่ดูขนาดของตัวเกี๊ยวนะคะหวานทานของเขานะคะหวานทานแปลว่าเกี๊ยวเกี๊ยวคือใหญ่มากเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวให้ยอย่างชิมว่ารสชาติเกี๊ยวจะเป็นยังไงเต็มคำป่ะร้อนมากสดเลยร้อนยาแล้วร้อนเดี๋ยวร้อนให้มันเย็นละกินเป็นไงครับแขกรับเชิญแม่งซูดเลยซูดใช่ไหมเวิร์กนะไม่ต้องปรุงน้ำนมไม่ต้องปรุงเนี่ยมันจะมีน้ำจิ้มกระเทียมนะให้น้ำจิ้มกระเทียมมาแต่ว่าคิดว่าไม่ใส่ดีกว่าเพราะเมื่อกี้แอบลองใส่ไปช้อนนึงมันทำให้ความหอมในซุปมันหายไปใส่แค่สีดำอ่ะไอ้สีขาวไม่ได้ไม่เคยจากสีขาวไม่ถ่ายแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แคนตันโรดกันใช่เป็นถนนที่มีร้านรัวเป็นแบรนด์เนมนะคะใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเข้าไปในฮาร์เบอร์ซิตี้ไอมอลนั้นนะคะไปช้อปปิ้งกันเจอกันทอยอาร์ตใช่ค่ะทอยอาร์ตอยู่ไหนทอยอาร์ตอยู่ไหนทอยอาร์ตอยู่ไหนทอยอาร์ต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 ทอยอาร
คอยอาร์ตสปอร์ตเยอะมากคอยอาร์ตมีบาลานคอยอาร์ตมีบาลานคอยอาร์ตมีบาลานคอยอาร์ตคอยอาร์ตและแล้วเราก็มาถึงทอยอาร์ตบอกเลยเซ็งทอยอาร์ตมากแม่งเข้าไปแม่งของพวกมาเวลน้อยมากอ่ะมีแต่ไอ้จาเต่าเทอร์เทิลประเภทนั้นน่ะแล้วก็ไอ้บัฟของกรูดอ่ะทั้งเซตอ่ะแต่อัน700เองนะ700นี่โคตรถูกแต่ไม่ซื้อมาแล้วก็ในกรุ๊ปของมาเวลก็ไม่ค่อยขายไงก็ไม่เอาอ่ะกูขายไม่ออกเออกูขายไม่ออกช่างแม่งมาดูอะไรสวยๆดีกว่านี่เป็นพรีเวดดิ้งกันเข้าไปถ่ายเขาไม่ล่ะเนี่ยก็ได้หลายคู่เนี่ยของคู่เดียวยิงกี้ว่าไงครับสวยไหมสวยแต่ไม่มีอะไรซื้อร้อนร้อนมาเข้าไปดูข้างในกันบุรีมันทั่วทั่วถึงไงตูบแล้วก็ทำมือกันแบบว่าไม่ใช่บุรีเดี๋ยวพ่นน้ำด้วยแขกคนนึงเดินข้ามถนนกำลังแบบผ่านใจกับการดื่มน้ำเสร็จพอกินเสร็จดูไม่กินแกก็พูดแบบว่าใช่คนบ้าใช่ไหมคนใหญ่คนใหญ่ตอนนี้เราแลกกันมาไกลนะเต็งมากเลยค่ะเดินแบบว่ามันก็เหนื่อยคนละแบบกับสิงคโปร์นะอันนี้ก็จะเหนื่อยแบบห้างๆเหมือนเราเดินถนนออชาร์ดอะแต่จะบอกว่าที่นี่บรรยากาศแบบอากาศมันแย่เพราะคนสูบบุหรี่สูบหนักด้วยดิสูบหนักมากข้างถนนแม่งสูบกันแบบแล้วถนนก็รถลาขับดูแบบว่าไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเนาะคือไม่ขับกันตรงคือคุยอะเอาว่าไม่ต้องเสพข้างนอกแล้วกันมองโลกแง่ดีคือเฮ้ยแม่งช้อปปิ้งมันว่ะห้างอยู่ในห้างอยู่ในห้างจะถามว่าแม่เข้ามาในห้างมาซื้ออะไรยังไหมยังไอ้เข้า H&M มันเดียวเออแล้วที่เหลือคือแบบนี่อะไรไม่รู้จักเลยนี่คืออะไรของกินดีไหมผมบอกเลยทางเข้าห้องน้ำที่นี่แม่งโคตรเจ๋งเนี่ยดื่นดื่นที่เอ็นเธอนะฉันมายืนอยู่ย่านมงปกจกจกตอนนี้เรามาอยู่มงปกนะฮะพักกันตอนเย็นหลับกันไปประมาณชั่วโมงกว่านะโคตรสบายแต่ตอนนี้ปัญหาคือสีคือจะเอาอะไรกินจะแดกร้านอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ดินด้วยทั้งตัวไม่มีสัญญาณโอ้เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์จัดไปค่ะทุกคนพัดกับผูนะฮะลงมาเจอฟู้ดเซ็นเตอร์ขอบอกเลยนั่งอร่อยแล้วก็มีป้าเป็นคนไทยคอยดูแลด้วยนะมันเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ที่แบบว่าอาหารอะไรเงี้ยแล้วป้าคนไทยก็จะพูดภาษาไทยได้ตอนแรกผมมาแบบงงๆนี่อร่อยหรือเปล่าอร่อยนุ่มมากแต่นี่กินแหลกแล้วตอนนี้หนุ่มมากเขาบอกว่าหมูเนี่ยนุ่มมากแล้วรสแบบน้ำแดงแบบน้ำแดงอ่ะดูเมนูแต่ละอย่างนะครับอะไรนะจ๊ะอะไรก็ไม่รู้ข้าวหมูแดงอร่อยมากเลยลูกทำไมอ่ะโอเคผมแยกกับกิฟต์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตึก CTMA กันดี
ทีนี้มันสวรรค์ของกูถึงแล้วกินโจ๊กโจ๊กขาห่าโจ๊กอบหม้อดินโจ๊กฮ่องกุ้งอ่ะที่มงกุ๊กใช่กุ๊กที่เมื่อคืนเราไปเดี๋ยวเรานั่งไปสองสถานีแล้วก็เดินอีกหน่อยนึงแล้วหลังจากกินโจ๊กเสร็จเราก็จะไปซิติเกตเอาท์เล็ตใช่ค่ะช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันสักหน่อยใช่เพราะว่าเราย่างเสื้อไม่พอหนึ่งตัวเนื่องจากว่าเดินจักรแลนเปียกตัวเหม็นมากเสื้อวันกลับไม่มีต้องไปซื้อเสื้อใหม่สักหนึ่งโอเคเข้าใจนะถึงแล้วร้านซีวิวของชีออกประตู D2 แล้วเดินตรงอย่างเดียวเลยตรงเลยตอนเลยเซเว่นปั๊บมองซ้ายเลยเข้าร้านได้เลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของโจ๊กเดี๋ยวโจ๊กมาจะถ่ายให้ดูว่าหน้าเป็นแบบป๋าต้องโกมาแล้วเจ็ดแปดได้เป็นอย่างเงี้ยอาหารเช้าแบบไม่ค่อยตั้งใจทำอ่ะจริงๆมันร้านขายโจ๊กไงแต่นี่อร่อยเดี๋ยวไปแก้ตัวมือหน้ากันร้านเมื่อกี้เป็นไงสรุปก็คือไปย่างแม่งแค่ตั้งแต่เป็นคำว่าร้านโจ๊กเลยกูไม่แดกโจ๊กแต่ถ้าถามรีวิวอาจารย์ยิ่งคิดก็สามดาวเต็ม5ดาวยังไม่ถือว่าเป็นร้านดาวไม่ชี้ฮะรีวิวไม่ใช่ผีนี่เป็นเรื่องอะไรนะฟังเอาไว้ในใจเธอฟังเอาไว้ในใจเธอจริงๆเป็นเรื่องของชีฮักไม่ครับโอเคทำไมวะเดี๋ยวเราจะมันจะไปซิติเกตเอาท์เล็ตอย่าเราก็ต้องนั่งจากเส้นสีแดงไปลงสถานีไลคิงหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากไลคิงเป็นสายสีส้มมุ่งหน้าสุดสายเลยตุ้งชุ่งตอนนี้มีคนปวดที่นี่เป็นที่คอยล้างตู้ตอนนี้เราอยู่ที่ซิติเกตเอาท์เล็ตใช่แล้วค่ะเรากำลังจะเข้าไปช้อปปิ้งตรงโน้นเป็นทางเข้าไปหนองปิงอยู่ด้านโน้นและนี่คือตูดช้างห้ามแพะงานศิลปะใครเขาให้แตะเดี๋ยวก็โดนตบช้อปปิ้งมาเร็วได้มาเร็ว1อันเป็นกระเป๋าจากเคสปิงโอเคเมื่อกี้เขามาสอนเมนูนะนี่มาดูตรงนี้อันนี้ deep fry มันคือฟองเต้าหู้ทอดสวยตรงนี้ deep fry spring roll shredded taro นี่คือปอเปี๊ยะไอ้นี้เบอร์55คือเกี๊ยวทอดคืออันนี้คืออันแรกและนี่คืออันที่2เมื่อกี้
ก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแม่งเขาเหมือนแม่งเส้นใหญ่เมืองไทยอ่ะแต่มันดึกกว่านี้เยอะตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะออกจากซิตี้เกตเอาท์เล็ตหลังจากช้อปปิ้งอะไรกันเรียบร้อยตอนนี้สองโมงครึ่งแพลนคือเราจะกลับไปที่โรงแรมก่อนเก็บของแล้วก็พักผ่อนพักแป๊บนึงเดี๋ยวสักแดดลมตก4โมงเย็นเราจะออกจะลุยจิมซาจิลุงโกะอีกรอบนึงไปยังจะไปซื้อของอีกรอบนะคือคืนนี้นะโอเคเจอกันครับเอามาเลยแบทแมนหมดเลยนะครับนี่นี่นี่ทำได้ไวอย่างนี้สวยๆทั้งนั้นในตัวสูตรแบทแมนนี่อย่างงามอ่ะโหดูด้านบนนั่นโอ้หัวเด้งฟันโกฟันโกนี่รถรถแบทแมนนั่นเลยนี่รถเป็นเลโก้ล่าๆเป็นเลโก้แอมฟูนิสตาจูนะเลยโอ้โหแบทแมนทั้งร้านเป็ดวินเทจน้องชั้นนี้เห็นมีเป็นพวกซอฟต์ I see a field of green Red noses too It's fall in Green Bay And I'm here with you And I think to myselfWhat a wonderful world I see skies of blue And sacks by wine We win by day And we win by night And I think to myself What aMU มานะฮะ MU คืออะไรอ่ะ Marvel Universe อ๋อโอเคเอาหมอเจอตุ้งไหมเฮ้ย อย่างน้อยวันนี้ก็ได้ฟินนี่กินตัวเดียว1ตัวต้วนนี่ดีนะไม่ได้สักวันมันจะตายเลยเนี่ยแฟนจะฆ่าเอาเออมันจะเยอะไปหน่อยโอ้วันโนโฟโต้พีซถ่ายวิดีโอนะไม่ได้ถ่ายโฟโต้มีตัวนี้มีแล้วใช่ไหมมีแล้วนี่ก็มีแล้วมีแล้วนั่นก็มีแล้วแล้วข้างในนั้นล่ะมีแล้วเฮ้ยนี่มีหัวกะโหลกด้วยนะโลดอ่ะตัวกระจิ๋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 ว
ามาข้างบนเป็นฮูดได้ลงแต่รอผมคงเก็บภาพเท่านี้เดี๋ยวผมจะออกไปในการล่าหักละถ้ามาที่ตึกที่อินสปอยนะครับเราจะต้องมาที่ร้านนี้สาวกพวกมาเวลทั้งหลายเราควรจะมาที่ร้านนี้ Koi Station นะคะเลขที่127แอนนี่เจ้าของร้าน Hi This is the owner Okay Please come Yeah Please come and there's a lot of Marvel stuff in here and you can see a lot of Marvel stuff not a lot of Marvel stuff around the building the CTMA theOr the other place, yeah. They don't have a lot of American stuff like this, mm-hmm. right? แล้วก็ถ้ามาก็คือเดี๋ยวท้ายปีเราจะมาอีกรอบถูกต้อง at on December, and we come back again on December, แล้วเราจะมาดูรายละเอียดกันที่ร้านนี้กันอีกรอบนะฮะขอบคุณมากครับ We will wait for another lot of the products. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณค่ะครับผมมีการแสดงอยู่ไปดูกันเลยครับไอ้ยะไอ้จะโยนอยู่แล้วนึกว่าโยนคือบาลานซ์ยังไม่มีอะไรพี่ย่างแบบอย่างเงี้ยพี่ย่างว่าไงพี่ย่างไปแล้วใส่จะต้องมาอีกเพราะอะไรไม่รู้รู้สึกสนุกครั้งแรกที่มาประเทศนี้คือมากับพ่อแม่เข้าวัดแต่มาเองแล้วก็เห็นโปรโมตรงนี้มุมที่กูอยากไปอะไรทำไรติดจากกอเทปถ่ายของคุณป้ายประกาศเขาเด่นโอ้ยยังเป็นแนวเจอเจอกันยิ้มยิ้มมาทำไรครับยิ้มยิ้มมาดูโอนิสกะไทเกอร์สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานี MTR Central เราจะตามรอยไกด์ฝนเราไปกินห่านห่านห่านย่าห่านดิมึงอะไรห่านถึงละยงกิรีสโตรตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5นะคะเขาบอกว่าสิท่านเชิญชั้น5เลยค่ะหนูว่าตัวว่าคือมารอคิวชั้น5ตอนนี้เรารอคิวกันอยู่นี่ห้องที่จะกินนี่คือที่นั่งรอคิวได้โต๊ะแล้วสะดุ้งกันทั้งแบงค์เลยโอเคดีใจค่ะไลแมยอฮอหัวใจยูก็แมยอยอยีเช้าบ้านชิวไลแมยอยียอชื่อชื่อบ้านชิวแมยอจุ้ยจุ้ยชานไลแมยอฮอจวนชื่อเมย์จ้าแมยอยอยีเจ้านี่ชิวไลแมยอยียอเขาเข้ามาฉลองที่มาจ้าเจ้าเจ้าหัวไลแมยอเอ็มเคดีกว่าครับแต่เนี่ยมันคือห่านมันไม่ใช่เป็ดเอ็มเคดีกว่าครับมือนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ 8,000 กว่าบาทค่ะ 8,000 กว่าบาท 2,000 กว่าเหรียญที่สำคัญค่าเซอร์วิสชาร์จเซอร์วิสชาร์จ800บาทเซอร์วิสชาร์จที่ได้คือพูดภาษาไทยกับเราเข้าสวยหั่นย่างผัดผักยังไม่มา800ย่อยกี่ร้านเจ็บประจำเขาเคลมว่าหั่นย่างที่นี่เป็นอันดับ3ของโลกเพราะค่าที่มีประวัติยาวนานมากตั้ง 1,968 ย่างย่างโอเคหลบร้านนี้ที่เรากินคืออยู่บางฮ่องกงกี่ยงกี่ยงกี่ผงจี้ผงจี้จิ๋วเจี้ยอร่อยนะหาให้มากินอีกไม่มากูไม่เอาแล้วพ่อแม่มาเราก็ไม่พาพ่อแม่เรามาเดี๋ยวเจออะไรก็ว่ากันช่วงสถาปัตยกรรมทีละนิดกับย่างแม่งกระเบื้องกระเบื้องทั้งแผงใช่หรอมันเป็นลังเลกระเบื้องติดลังเลทำป้าเลยล่ะดูแม้บนฟ้าฟ้ามันก็ติดโอ้โหคือตลอดแนวที่ดูเหนื่อยนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยนางเหนื่อยนะเนี่ยเอาช่างมาไว้ประเทศเรามั่งแล้วเหนื่อยนี่กินโจ๊กไหมไม่แดกโจ๊กนี่กินติ่มซำติ่มซำผมว่านะอีพิโซดหน้าไปสิงคโปร์ดีกว่าเว้ยอันนี้เราอยู่ไหนครับเต็ง
ห้างตรงถนนแคนตันโรชื่อห้าง BFS Gallery ได้ไรครับจากยิ้มกิฟตอนเช้านี้ก็คิดว่าจะมากินติ่มซำแต่สุดท้ายเราก็ได้1เข่ง ตอนนี้เรากำลังอยากจะหาอาหารแบบโลโก้อาหารแบบว่าป้าอาเจกกาแฟเขาทำกินกันเลยเฮ้ยอยู่ร้านอะไรครับเบงเผาหวงเผาหวงร้านติ่มซำนะ excuse me two seat please two people two people yeah. อยู่ที่ร้านติ่มซำตื่นมาแต่เช้าทีนี้ก็จะเกิดอยากจะมาดันกินติ่มซำขึ้นในวันนี้เราก็เดินไปเลยค่ะเก๋ๆติ่มไทยเฟิงก็11:30ก็เลยเปิดดูว่าเขารีวิวร้านอะไรบ้างแล้วก็มาเจอร้านนี้เดินใกล้มากมูหลังโรงแรมเราที่เราพักคือ Imperial แล้วก็เดินมาถนนหลังบ้านเลยอ่ะอยู่ตรงข้ามคิวสเกตถนนมินเดนโรดนะเข้ามาสุขซอยมาดูว่ารสชาติจะสู้ร้านตะโปที่สมุทรปราการหรือเปล่าอาเจ๊เชิญเจ๊ยิ่งว่าอีกอาเก๋าแป้งใส่เด้งแล้วก็เห็นตัวกุ้งอยู่ข้างในเดี๋ยวสิฉันโชว์ก่อนไอ้ดีแม่งทุกคนแล้วลุงข้าแอบมองด้วยอ่ะเฉี่ยวหลงเปล่านะคะต้องไปแตะมันใช่ไหมกินเข้าไปแล้วก็จะมีน้ำแกงไหลมาข้างๆหลังมันน่าจะเป็นอะไรประมาณกุ้งทอดพันอ้อยอะไรเงี้ยนะขนมจีบกุ้งฟักตุ๋นเนี่ยทรงเครื่องมีปลาหมึกมีเห็ดหอมอร่อยเหาะไหมครับอร่อยเหาะไปเลยช้อปปิ้งต่อได้ร้านละ600เข่งเข่งตกเข่งแล้วประมาณ90บาทจำนะ5 บาทเท้าหึงหรือภาษาจีนกลางออกเสียงว่าเต้าเชียเต้าเชียเท่าไหร่อิ่มแล้วไปไหนกันต่อขอมีแรงฮัลโหลเราออกจากโรงแรมแล้วเราใช้ช่วงเวลา3 ชั่วโมงครึ่งสุดท้ายในการตรอยคือรถเมย์มาแล้วก็งงงงกงกงแล้วเขาก็จอดแล้วก็กระโดดลงตรุยกันยิ่ง ได้กลิ่นแล้วล่ะไปย่างมาตามราชชีสเค้กตอนนี้เราอยู่ที่ถนนแคนตันนะคะห้างที่ชื่อว่า The Sun Arcade ย่างบอกว่าอยากกินชีสเค้กแล้วเราก็เจออาหารนั้นค่ะอันนี้เป็นชีสเค้กส่วนอันนี้เป็น French Coffee Mousse ชื่อร้านชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรก็ตามดูหน้าร้านเอาไว้แล้วกันเนาะตอนจะกลับแม่งฝนก็ตกโปรยมากแม่ก็ฝากซื้อของ2ชิ้นสุดท้ายอีกไปชาแนลไปอะไรอย่างเงี้ยชาแนลแบบเกินแรงแล้วไปย่างก็ดันอยากจะไปเก็บสุดท้ายที่ร้านของเล่นอีกแต่เก็บได้นะแม่งสะใจมากคือถ้าพูดถึงว่านั่งรถไฟฟ้า MTR ของเขาใช้เวลาไม่นานมาสนามบินแต่คุณทุเรศเรื่องกระเป๋าแต่คือรถบัสก็คือเอากระเป๋าเกี่ยวไว้แล้วก็หลับสบายแต่เหมือนแบบหลับนานมากเลยประมาณ40 นาทีได้เลยพอหลังมาเองทําเดินทางเองไปรถไฟเหรอเนาะไปรถไฟดีกว่าเพราะว่าอย่างนั่งโคตรนานไม่รู้จะยังไงไปดูน้ำหอมไม่เค็มโอเคงั้นเดี๋ยวช้อปปิ้งดิสฟรีกันแป๊บนึงนะครับอ
แล้วก็มานั่งรอไปที่เกตรอเกตเปิดที่สนามบินฮ่องกงมันจะมีพวกร้านอาหารแบบเหมือนแบบฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ทแต่ว่าที่นั่งโคตรเต็มเลยเราก็เลยมานั่งภัตตาคารเนี่ยภัตตาคารจีนแต่ว่าติ่มซำที่นี่หมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันเนาะอาหารมาแล้วเป็นไงครับอาจารย์ยิงเก็บเหมือนกินพวกภัตตาคารอาหารเหล่าที่เยาวราชอ่ะร้านนี้ชื่อร้านปักโหลชิวฉอยถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็คือไผ่เล่อฉาวโจวข้าวผัดมันก็จะเหมือนข้าวผัดกุ้งแต่แฮมบ้านเราเนื้อจะเป็นหมูแดงแต่เนื้อเขาดีนะส่วนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับอองกุ้งผัดน้ำมันหอยเนี่ยใส่กระทงกระเทียมค่าเสียหายเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ422ดอลลาร์422ดอลลาร์ขั้น6ไม่ได้พูดขอเป็นไงล่ะกินข้าวผัดฉาวโจวและอาหารต้าจิ๋วที่มีรสชาติใกล้เคียงกับต้นตระกูลจีนที่เมืองไทยขั้น6เฉียดเปรี้ยกับข้าว3อย่างดูหล่ามากข้าวผัดหมูแดงผัดผักโอเคนะโอเคได้ข่าวว่าร้านหนังสือนี้มีครับฉันชื่อชันลี่ใครแม่งเติมฟันกับขนตาให้กูวะไอ้มึงทำไมมึงมีขนตาด้วยแล้วมึงมีฟันด้วยแต่กูฟันขาวกว่านะกูมีเป็ดกราบกราบกูไม่มีฟันกูไม่มีขนตาไอ้ควายสาด